พูดถึง 2-3 วันมานี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าหลายคนไปเจอรูปปั้นนรสิงห์ตั้งอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่ในภายในห้องทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะหลายคนก็มองว่าอ๋อนี่เป็นการปรับฮวงจุ้ยหรือเปล่าเสริมสร้างอำนาจบารมีของผู้นำประเทศหรือเปล่าติดตามจากรายงานของคุณสุทธิดาปล้องพุทธาค่ะความเชื่อและความศรัทธาอยู่คู่กับคนไทยมานมนานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ศูนย์รวมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอย่างทำเนียบรัฐบาลมักจะมีการปรับภูมิทัศน์ตามหลักฮวงจุ้ยอยู่เสมอที่ระเบียงชั้น2ของตึกไทยคู่ฟ้าเพิ่งมีคนสังเกตเห็นรูปปั้นเทพนรสิงห์องค์ใหม่ที่ว่ากันว่าเจ้าคุณธงชัยวไตรมิตรวิทยารามได้เข้ามาทำพิธีช่วงโพลเพลใกล้ตะวันตกดินเมื่อกลางปี2564โดยตำนานความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่านรสิงห์คือร่างอวตารของพระนารายณ์นักโหราศาสตร์ชื่อดังจึงมองว่าเป็นการช่วยเสริมพลังอำนาจเพื่อป้องกันเหตุร้ายและภัยพานอย่างนรสิงห์ก็แปลว่าอาจจะป้องเอามาเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่เข้ามาถาโถมเข้ามาในรัฐบาลเข้ามาในประชาชนทั้งโลกร้ายของคนของสัตว์ต่างๆทั้งใครที่จะมาคิดร้ายก็จะทำให้สู้ได้สำเร็จแม้ว่าคนนั้นจะอมตะก็สู้ได้สำเร็จชาวโซเชียลยังจับสังเกตอีกว่าภาพห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏขึ้นในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมามีทั้งพญาครุฑและพระนารายณ์ทรงสุบรรณที่มีความเชื่อเรื่องการส่งเสริมอำนาจบารมีความกล้าแข็งและกำลังใจในการทำงานเพื่อแผ่นดินส่วนพญาครุฑเนี่ยก็เหมือนกับว่าป้องกันภัยอันตรายแล้วก็พญาครุฑลุดแล้วรวยนี่มีเป็นคำหนึ่งแถมยังเป็นบุตรของพระอาทิตย์ก็อาจจะแปลว่าเหมือนกับว่ามีกำลังกล้าแข็งเสริมสร้างกำลังใจให้ทั้งตนเองทั้งคณะรัฐบาลแล้วก็ประชาชนก็เป็นไปได้นะฮะเรื่องราวความเชื่อในทำเนียบรัฐบาลไม่ได้จบแค่นี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปรับภูมิทัศน์ทั้งปลูกต้นไม้มงคลกว่า50ชนิดพร้อมปรับรั้วรอบทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดให้สูงขึ้นจากเดิมอีก2เมตรรวมความสูงถึง4เมตรสายมูเตลูจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปรับตามห่วงจุ้ยหรือไม่แต่สินแสประจำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับภูมิทัศน์ตามปกติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยหรือความเชื่อแต่อย่างใดไม่เกี่ยวมันก็เราเห็นว่าที่บางแห่งเนี่ยบรรณาการเข้าถนนสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นคนก็จะปีนเข้ารั้วง่ายขึ้นค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลมันเป็นศูนย์กลางอำนาจที่เราเห็นว่าเวลามอบมาที่อะไรก็ปวดหัวทุกทีต้องมานั่งกั้นนอกกั้นลวดหนามกั้นอะไรตุ้งนังให้มันน่าเกลียดอ่ะค่ะฉันคิดว่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะและที่มีการปรับปรุงแล้วก็ทำรั้วสูงขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องม็อบเครื่องการปีนเข้าอ่ะค่ะนี่ก็ถือว่าไม่ได้ปิดบังมือชัดเพราะว่ามันจะเป็นรั้วทึบค่ะเป็นรั้วโปร่งนะซึ่งไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวเรื่องของจีสินแสพานุวัฒน์จึงย้ำว่าห่วงจุ้ยทำเนียบยังส่งเสริมการทำงานของนายกได้ดีดังนั้นรูปปั้นนรสิงห์เป็นความสบายใจและความสง่างามมากกว่าเพราะช่วงสำคัญที่ต้องปรับห่วงจุ้ยครั้งใหญ่ก็คือวันที่5กุมภาพันธ์ปี2567จุดนั่งจุดอะไรใหม่ทีนึง20ปีเปลี่ยนทีนึงของท่านก็เปลี่ยนแต่เข้ามาบริหารจะมี5758ตรงนั้นนะพอปี62567ก็จะเป็นการเปลี่ยนยุคห่วงจุ้ยกุมภาพันธ์วันที่5กุมภาพันธ์เป็นการเปลี่ยนยุคห่วงจุ้ยนะทำเลบางแห่งที่รุ่งก็จะเริ่มเงียบไปจะเริ่มรุ่งฉะนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลพอปี67ก็ต้องมีการปรับห่วงจุ้ยใหม่จริงอันนี้ปรับทีนึง20ปีไม่ใช่มาปรับทุกปีทุก3ปีทุก5ปีท่ามกลางกระแสการเมืองระยะหลังที่เริ่มร้อนระอุแต่สินแสพานุวัฒน์ก็ยังยืนยันว่าปีนี้เป็นปีขานที่สมพงษ์กับนายกทำให้พลเอกประยุทธ์จะได้ดูแลบ้านเมืองอีกระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านปีนี้เนี่ยจะเป็นปีขานที่สมพงษ์กับปีมะเมียเพราะท่านนายกปีมะเมียค่ะนะปีนี้เป็นปีที่สมพงษ์แล้วท่านจะต้องดูแลบ้านเมืองระยะหนึ่งอ๋ออีกระยะหนึ่งนี่หมายความว่าสมัยสองสมัยได้คือมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งมีความเป็นไปได้คณะรัฐมนตรีด้วยเพราะว่ามีหลายคนมันก็ที่ผ่านมามันก็มีแต่ว่าดวงดีมากกว่าดวงเข้าเคราะห์ค่ะณเวลานี้ดวงก็ดีมากกว่าดวงเข้าเคราะห์ฉะนั้นรัฐบาลผ่านปัญหาไปได้ค่ะแล้วมันก็ไม่มีใครที่มีเงาเพ่งเด่นในการที่จะมามันไม่ใช่ไม่มีคนดีนะมีคนดีมีหมายถึงว่ามันพร้อมทุกด้านทั้งไม่ว่าด้านอาหารด้านการดูแลการใช้คน
นะความซื่อสัตย์สำคัญคือความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งหาคนที่จริงใจเหมือนท่านนายกประยุทธ์หายากสุดท้ายแล้วห่วงจุ้ยเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้นำประเทศและรัฐบาลอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานและความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงด้วยสุทธิดาปล้องพุทธาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน